ใช่เราอ่ะมาป้องกันนี่มันตายแล้วไม่ต้องแก้ไม่ได้แล้วครับผมก็เลยถามว่าเฉยๆปีหน้าถ้าเราเริ่มทําแปลงพอเรายกแปลงปุ๊บเนี่ยน้ําอย่างที่ลุงใช้เนี่ยคือแค่สูบมาแล้วไม่ได้มีถังพักใช่มั้ยไม่มีถ้าไม่มีคือเราก็เอาใส่เครื่องแล้วก็ผสมแล้วก็ฉีดไปเลยอย่างตัวไอ้ที่ถังที่เราแบกเนี่ยมันน้ํา20ลิตรใช่มั้ยใช่แล้วก็ใส่ก็ประมาณอย่างแก้วน้ำที่เราตักกินเนี่ยใส่ไว้2แก้ว10ลิตรแก้วนึงราดไปเลยก็ที่จะใส่ถังที่200ลิตรครับแล้วก็ใช้เครื่องพ่นเอาถ้าเป็น200ลิตรก็ผสมน้ำปูนเขาผสมมาเนี่ยเราก็ทิ้งไว้คืนนึงเนาะน้ำปูนเขา1ถุงน้ำ10ลิตรน้ำ10ลิตรนะแล้วก็ใส่เหล็กผสมแล้วก็กวนคนให้มันละลายหมดทิ้งไว้คืนนึงตอนนี้มันก็ตกตะกอนน้ำข้างบนเลยตักมา1แก้วแล้วก็ใส่น้ำ20ลิตรก็แล้วก็คำนวณใส่ถัง200ลิตรแล้วก็คำนวณออกมาเนาะโอเคเข้าไปครับนั่นแหละแค่นั้นเลยมันก็ราดได้เลยมันก็ช่วยได้เนาะใช่แต่อย่างว่ามันต้องป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆมาตั้งแต่เริ่มแรกถ้ามาต้องการตอนเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยมันก็ไอ้ที่มันเสียไปแล้วครับตอนแรกอ่ะเราก็ต้องนั่นอย่างที่ดินขุยไผ่ก็เหมือนกันก็มาเสร็จแล้วก็ถ้าเราหาดินมาได้ผสมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราหาดินไม่ได้แล้วก็ซื้อหัวเชื้อมันจะมีเป็นทั้งผงเป็นน้ำก็มีเป็นซองเป็นผงอ่ะมันมีอยู่แต่ก็มันจะมีส่วนอัตราส่วนมันจะอยู่ในข้างซองผสมในกระใส่กับน้ำอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็ราดไปเลยแต่อย่างตอนนี้ถ้าเรารักษาไอ้ต้นที่ตายก็ได้ที่ตายก็ตายต้นที่ยังอยู่มันก็อยู่ได้ก็อยู่ได้เนาะแต่มันยุบไปเยอะนี่เนาะแล้วมันก็ไม่โตก็เพราะรากมันมีปัญหามันก็เลยโตคือมันจะไม่ค่อยโตครับแล้วมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันไม่โตเลยจากดินบางทีมันปัญหาบางทีมันก็มาจากไส้เดือนแบบมันมีเชื้อเป็นจากไส้เดือนเงี้ยจากไส้เดือนจากดินที่มันนั่นอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้แต่มันก็จะมีที่ว่าไส้เดือนฝอยอะไส้เดือนสำหรับกินพวกอะไรแมลงไอ้พวกด้วงอะนี่พวกที่อยู่ในดินเนี่ยมันจะมีไส้เดือนฝอยที่มันจัดกันอยู่แต่มันก็ต้องซื้ออีกอ่ะมีชาวบ้านเขาทำอะไรนะเขาบอกว่ามีไส้เดือนฝอยเนาะครับไส้เดือนฝอยสำหรับกินล่านี่ต้นนี้ไม่โตเลยนะไม่โตเลยมันมีอยู่สองอย่างไส้เดือนสำหรับที่ว่ากินพวกไอ้แมลงที่อยู่ในดินไส้เดือนนะแล้วก็ไส้เดือนที่ว่ามันพวกหลักเนี่ยหาลาบทำลายใช่ถ้าได้กินต้นเนาะมันจะอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเราไม่อยู่กันแล้วก็เหมือนไม่ได้กินปุ๋ยใช่ครับใส่น้ำก็เหมือนไม่ได้กินน้ำมันมีเหมือนกันแต่ก็ยังดีนะยังเพียไฟยังน้อยก็ยังน้อยก็ยังไม่เยอะมันได้แล้วมันเดือนกว่าแล้วไม่ได้พ่นยาแล้วมันใกล้ๆเดือนละที่ไม่ได้พ่นยาก็เลยเพี้ยก็เลยลงรู้แล้วว่าเพี้ยลงนั่นแหละแต่ว่าจะดูแลต่อหรือว่าจะปล่อยมันกำลังคิดอย่างนี้แต่ถ้าหมดช่วงแล้วมันไอ้อย่างเงี้ยมันยังออกต่อนะเพราะว่าที่นี่มันอากาศเย็นผมไปดูที่ทับเบิกเนี่ยช่วงหน้าฝนผมก็ไปที่ไปทับเบิกมานะมันก็มีดอกอ๋อใช่มีมันมีเหมือนกับคือตลอดปีอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าฝนมาปุ๊บมันจะเสียนะครับดอกขาวดอกมันจะฟอดอกขาวๆมันจะดำอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยมันจะดำหมดมันน้ำฝนเนาะมันชื้นเนาะมันประกอบพวกมันก็ทำให้ชื้นเกสรมันไม่ได้ผสมมันก็เลยขอไปมันจะเสีย